ยังไม่ได้เป็นโหลดแบบพวกไอ้นี่เลยอะพวกปากกาอะไรนี้เพิ่มมาเลยอะเอ้าดูก็เปื่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับสอนวาดรูปหน่อยเหรอเอาจริงๆคือเจมเป็นคนสอนอะไรไม่ค่อยเก่งเลยอะแต่ก็จะพยายามพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้มานะครับฮะถุงมืออ๋ออันนี้เป็นถุงมือสำหรับไว้วาดรูปครับเพราะว่าแบบเจมเป็นคนที่เหงื่อออกมือเยอะมากๆอะแล้วแบบเวลามือมันเปื้อนเหงื่อเวลาแบบเหงื่อที่มือมันเปื้อนแบบบน iPad อะครับมันจะทำให้แบบวาดแบบเส้นแบบขยุกขยิกเงี้ยแบบวาดตรงก็ขยุกขยิกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลือกที่จะเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนก่อนก็เลยเลือกที่จะไอ้นี่ครับเลือกที่จะซื้อมาเอาเป็นสแควร์ดีกว่ามาว่าอะไรดีอ่ะวันนี้ลองสเก็ตก่อนแล้วกันเนี่ยมันดูแปลกๆใช่ไหมทุกคนมันแบบมันดูยากใช่ป่ะเพราะว่าแบบไอ้หน้าจอมันอยู่ตรงนี้ส่วนไอ้เนี่ยส่วนไอ้ไลฟ์ป่ะ พูดจาไม่รู้เรื่องส่วนไอ้ไลฟ์มันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงหน้าเนี้ยมันเลยดูเอียงๆอ่ะขอโทษเลยนะทุกคน yes yes no 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 it's not iPad Pro it's a iPad Gen 7and Apple Pencil version 1พี่เพชรสวัสดีครับว่ารูปพี่เพชรเหรอพี่เพชรเหรอขอลองสเก็ตก่อนนะใส่ถุงมือแล้วลื่นมากเลยอ่ะคุณเพชรหรอใช่ครับใช้เจน7ครับทุกคนเห็นเส้นชัดปะมันไอ้นี่หรือเปล่ามันฝ้าหรือเปล่าขอเช็ดกล้องแป๊บนะตื่นเต้นแทนพี่เพชรหรอเจนตื่นเต้นเหมือนกันไม่ได้ว่ารูปนานจะดูโบบะปะเนี่ยขอเช็ดแป๊บโอเคป่ะแสงหน้าจอเยอะไปป่ะคาดหวังเขาหรอเห็นอยู่ครับ เจมไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะเดี๋ยวเจมขอสเก็ตก่อนนะ เห็นเหรอครับ อันนี้เดี๋ยวเจมวาดเป็นลายเส้นที่เจมชอบวาดเลยนะแบบไม่ใช่ลายเส้นการ์ตูนเดิมอะเพจอัพรูปเดี๋ยวนี้เจมไม่ค่อยได้อัพเลยอะไม่ได้มีเวลาเลยฮะเอาแบบรูปที่แบบเอาเป็นรูปที่ว่าเจมเห็นพี่เพชรบ่อยๆละกันเนาะแบบเป็นรูปในความคิดอะแบบไม่ได้เอามาจากเลฟรูปอะไรเลยอะเจมเพิ่งไปรู้มาว่าการวาดรูปอะครับควรสเก็ตนะครับไม่ควรวาดส่งนะหนูไม่เปิดไฟถ้าเปิดไฟแสงของไฟมันจะกระทบลง iPad อะครับมันจะมองไม่เห็นเส้นก็เลยนี่ขนาดแบบปิดไฟเนี่ยแต่แบบไม่เป็นไรเจมชอบวาดรูปปิดไฟอะมันได้ฟิลกว่า How are you today? I'm good and you? How are you today, guy? It's over you พี่เพชรแบบเจมจำไม่ได้ว่าแบบพี่เพชรไว้ผมทรงไหนแล้วอะยากอะทีเนี้ยอะเอาไว้แบบผมแสกให้พี่เพชรก็ได้ระวังตาเสียนะครับขอบคุณนะครับทุกคนจะพยายามไม่ปิดไฟวาดเนาะคิดถึงทุกคนจังอยากเจอกันตามงานอีกแต่ก็น่าจะเจอยากแหละ
โอเคได้ละได้เล็บทรงผมของพี่เพชรละไม่เหมือนไม่เป็นไรนะพี่ ขอดักก่อนไม่เหมือนยาวว่ากันนะไม่ได้เจอนานอ่ะต้องเจอถึงจะวาดเหมือนแป๊บนึงน่าจะได้แล้วอ่ะสวัสดีเบลเฮ้ยเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์ปะแป๊บนึงนะโอเคเราน่าจะลงเส้นใหญ่เลยหรือปะประทับใจตั้งแต่หน้าเรียวแล้วจริงเหรอคือเดี๋ยวตอนเจมวาดเสร็จเดี๋ยวเจมเอียงแบบนี้ให้ดูนะเพราะว่าถ้าเอียงแบบนี้มันจะดูแบบว่าเป็นรูปจริงๆมากกว่าเพราะว่าเอียงแบบนี้แบบเส้นมันดูเบี้ยวมันดูอะไรงี้ได้ไงโอเคปะ let's go นี่ครับเจมอยากจะบอกว่าแอปที่เจมใช้วาดคือแอป Procreate นะครับผมหรอให้เปิดเสียงคอๆหรอได้ครับเสียงฝนใช่ปะขอแป๊บนึงนะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะโอเคเฮ้ยได้ฟิลมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะครับคุณยุ้ยที่บอกให้เปิดเสียงฝนคอๆนะรู้สึกแบบได้ฟิลอ่ะนี่นะครับมาอันดับแรกที่เจมอยากจะสอนก็คือแบบเจมใช้แอป Procreate นะครับซึ่งจะแอปหน้าตาเป็นแบบไหนเอาให้ดูยากด้วยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอยู่ด้วยกันนี้แหละไม่ไปไหนแล้วทุกคนใครว่างวันพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันเสาร์นี่ใช่ปะเฮ้ยทุกคนน่าจะว่างแน่เลยขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนนะครับใครเห็นดูมันดิบรอยังครับดูมันดิ13เป็นไงบ้างคอมเมนต์กันหน่อยสิโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันเสาร์ไงว่างกันใหญ่เลย Tomorrow is Saturday มาครับก็เจมจะสร้างเลเยอร์แรกก่อนในการร่างภาพนะครับส่วนเลเยอร์ต่อไปก็เป็นการตัดเส้นซึ่งเส้นที่เจมจะใช้ตัดเจมไม่รู้ว่าศิลปินคนอื่นเขาใช้เส้นไหนกับใช้แบบใช้เส้นไหนตัดแต่เจมชอบใส่ใส่โทษเจมใส่ไอ้ที่รีเทนเนอร์มาเลยพูดไม่ชัดนะครับโมโนไลน์เจมชอบใช้โมโนไลน์ในการตัดเส้นประมาณแบบนี้เฮ้ยพอใส่ถุงมือแล้วมันลื่นมากเลยอะขอปรับค่านี้แล้วกันโกงหน่อยอันนี้ค่าซีมไลน์มันจะเป็นค่าที่แบบว่าทำให้เส้นมันนิ่งขึ้นครับซึ่งเจมใส่ถุงมือแล้วแบบเส้นไม่ค่อยนิ่งเลยขอโกงนิดนึงแล้วอย่างคือแบบกล้องนี้แบบหน้าติดกับกล้องแล้วอะสตรีมไลน์เยอะเกินไปอะเส้นมันหนืดมากเลยอยากเห็นใส่รีหรอไม่เอามันไม่ได้เรียกว่ารีดิมันเรียกว่าแบบจัดฟันใสอะครับแต่แบบเจมก็ต้องใส่อยู่เพราะว่าฟันมันจะล้มอะ Cause why as one of us CNTM Let's do a CNTM Next time okay วาดเก่งยังไม่ได้วาดเลยครับน่าจะคือเอาจริงๆคือวันนี้เจมเพิ่งได้ถุงมือเลยไอ้นี่มาด้วยก็เลยอยากจะลองดูเงี้ยแต่แบบเจมรู้สึกเจมไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยอะมันรู้สึกแบบลื่นๆยังไงก็ไม่รู้ว่าไปก่อนนะทุกคนว่าแบบให้มันแบบเห็นร่องรอยอะไรแบบ
็นร่องรอยอารยธรรมอะไรงี้ก่อนวิใครแบบใครบอกให้เปิดเสียงฝนตกนะคือแบบได้ฟิลมากเลยอะตอนนี้แบบไม่อยากวาดรูปแล้วอยากนอนทีเนี้ยเตือนที่สุดตอนอาทิตย์นี้ You're just kidding me ครับพี่นัทแบบพี่นัทเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ไหลกว้างเพราะพี่นัทเป็นคนตัวเอ้ยไม่ใช่พี่นัท เวลาแบบพูดถึงพี่เพชรก็จะคิดถึงพี่นัทด้วยไม่ได้เจอกันนานพี่เพชรก็จะแบบเป็นคนที่แบบไหลไม่ได้กว้างเพราะเป็นคนตัวเล็กพี่เพชรเวลาเอาผมลงก็น่ารักนะเวลาเอาผมขึ้นก็ดูหล่อนะแต่แบบอันนี้แบบเจมอาจจะวาดไม่เหมือนนะเอ๊ะคนเดียวกันหรือเปล่าเพชรนัทใช่ครับใช่ใช่ใช่พี่เป็นพี่นัท I love you darling thank you I really love you watching me too แคบมากเลยพี่นัทไม่หัวเรือนัทเพชรเหรออ่าชิปกันใหญ่เอาจริงๆก็คือแบบอยากจะมีแพลนแบบวาดแบบดูบัณฑิตทั้ง13คนด้วยนะแต่แบบขอแบบว่างกว่านี้ก่อนละกันขี้เกียจอ่ะช่วงนี้ข้อดีของการวาดเส้นเล็กก็คือเส้นมันจะดูคมขึ้นครับแต่ข้อดีของการข้อเสียของการวาดเส้นเล็กก็คือวาดเสร็จปิ้นได้เลยไหมเดี๋ยวขับรถไปเอาเลยเอ้ยปิ้นไม่ได้พี่เจไม่มีเครื่องปริ้นอาจจะส่งไฟล์ให้โอเคไหมเดี๋ยวส่งไฟล์ให้แล้วกันนะเดี๋ยวส่งไฟล์ให้โอเคไอ้ตรงนี้มันกว้างเกินไปอ่ะจริงๆมันต้องสูงขึ้นมาทุกคนได้ยินเสียงฝนไหมครับรออยู่นะพี่เจมว่ารูปพี่ซีเหรอsexy voice no you speak English really well thank you I can speak a little bit so I will try to speak ไม่ใช่อะไรเหงาอยากไป ไว้เจอกันดีกว่าไว้เจอกันดีกว่าขอรูปพี่ซีด้วยได้ไหมอ๋อเดี๋ยวดูก่อนว่าจะวาดดีไหมแต่จริงๆก็อยากวาดแหละอยากวาดพี่ซีนี้วาดแค่น้องหมาพอไหมส่วนพี่เน็ตวาดอะไรพี่เน็ตต้องวาดเป็นวุ้นเป็ดใช่ไหมง่ายดีเราไม่ต้องวาดคนหรอกเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบดีกว่าผู้เล่นพี่เน็ตไม่ชอบวุ้นเป็ดพี่เน็ตชอบทุกอย่างที่เป็นทุเรียนชอบในสิ่งที่เจมไม่ชอบอะสรุปเจมส์ซีได้หมดเลยค่ะว่าน้องหยก Can you say Russians mean hello Play with DDIDD เหรอเริ่มจะไม่เหมือนพี่เพชรแล้วเริ่มจะเหมือนกับน้องไต่แล้วเนี่ยเฮ้ยเหมือนน้องไต่ป่ะทุกคนคล้ายๆป่ะแต่ก็ไม่ใช่นะน้องไต่เลโอเม็กซิโกฮ่าเม็กซิโกแต่พี่เนทชอบเจนมันใช่เปล่าใช่เปล่าใช่หรือเปล่าเอาเสียงรถวาดใครวาดพี่เพชรครับแต่แบบเจมน่าจะเรียนสถาปัตย์นะเจมอยากจะบอกว่าเจมอะคือเจมตอนที่เข้ามอเกษตรอะเจมลงสถาปัตย์ก่อนแล้วซึ่งเจมไม่เนี่ยเจมไม่ติดก็เลยแบบไปลงแบบออกแบบแพ็กเกจจิ้งวาดพี่เนซี่เดี๋ยววาดนะครับคือตอนแรกเจมเปิดไลน์มาเจมไม่รู้ว่าเจมจะวาดใครก่อนไงแต่ก็แบบอยากจะวาดเขาอยู่
ทุกคนนี่ฝนนี่ฝนไม่ได้ตกนะแต่เจมแบบเปิดให้แบบซาวฝนมันไอ้นี่นะพี่เพชรเป็นคนตาโตๆปะเพชรพิกโอ้ก็โอเคว่าแบบนี้ก่อนกันนี่ไม่แบบว่าพี่ออฟวะพี่ออฟเรียกว่าชินจังง่ายกว่าแล้วเอาจริงๆอะนี่คือแบบทุกคนแบบไม่เคยคือเอาจริงเจมอยากจะวาดตานะแบบจะแบบว่าตาที่เจมวาดมันดูการ์ตูนไปนิดเดี๋ยววาดให้ดูแล้วกันว่าว่าปกติถ้าเกิดวาดตาแบบสไตล์เจมจะวาดยังไงอะไรเงี้ยเจมชอบวาดอย่างเงี้ยแบบวิธีแบบใครที่แบบถามเจมว่าเริ่มวาดรูปยังไงคือต้องดูการ์ตูนครับดูการ์ตูนเยอะๆเจมชอบดูการ์ตูนแอนิเมชันมากๆตอนสมัยเด็กๆแล้วก็วาดตามน่าจะประมาณนี้ป่ะ เหมือนที่เพชรปะเนี่ยเส้นโกงมากใช่ครับเส้นมันโกงมากแบบคือเนี่ยเส้นอย่างนี้ใช่ปะแตะค้างไว้ปั๊บเป็นอย่างนี้ละแล้วถ้าเปิดสมมติว่าวาดวงกลมไม่ชัดก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้นิ้วแตะปั๊บเป็นวงกลมให้เห็นปะคือความโกงของโปรคีเอมเป็นอย่างนี้ครับพี่เพชรตาสว่านสิพี่เพชรตาคมไม่ได้เจมส์จะแบบเป็นคนที่แบบวาดตานี่แบบเจมส์ใช้ Apple Create ครับ That is really fun with some feature lovely thank you ครับ Who is pet pig you know ตาการ์ตูนเหมือนเด้งออกมาจากการ์ตูน แต่จริงๆแบบเจมส์ไม่อยากวาดตาการ์ตูนมากเออวาดแบบนี้ก็ได้คือแบบเจมส์อยากจะบอกว่าตามันมีแบบเป็นพันๆแบบเลยนะแต่แบบมันอยู่ที่แบบว่าเราอยากจะให้ภาพมันออกมาเป็นแบบไหนแต่แบบถ้าเผื่ออยากให้ภาพมันออกมาเป็นแนวแบบกึ่งสมจริงกับกึ่งการ์ตูนอ่ะส่วนใหญ่เขาจะวาดแบบเป็นแบบนี้ครับวาดแบบว่าตาเล็กๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าผมอยากให้ดูการ์ตูนเนี่ยตาจะกลมโตใหญ่นี่จะประมาณเนี้ยมันจะต่างกันเลยแล้วก็ถ้าผมอยากให้ตาแบบดูมินิมอลเขาก็จะวาดแบบให้ตาดำห่างจากเนี้ยแต่จริงๆเจมกับว่าจะวาดตาให้มันห่างตาเนี่ยคือเอาจริงแบบอยากจะพูดอะไรเยอะมากแต่เป็นคนที่แบบพูดแบบไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อย่างเงี้ยรับสอนวาดรูปครับเ เล่นถ้ารับสอนวาดรูปก็คือทุกคนก็จะรอเจเป็นชั่วโมงเวลาแบบเจจะไปแบบสอนแบบมาครับผมครูมาแล้วนะนักเรียนรอนานหรือเปล่านัด9 โมงมาประมาณเที่ยงกว่าโอเคนี่น่าจะได้ครับตาน่าจะไม่โตไปปะตาเหลี่ยล่าสุดก็ประมาณนี้ที่เจมชอบวาดแบบจะชอบวาดประมาณนี้จะตาดูใหญ่ไปนะเนี่ยแล้วอีกอย่างคือความโกงของมันนะครับก็คือถ้าเกิดเราสมมติว่าเราวาดอะไรแบบที่มันไม่พอใจอ่ะเราสามารถแบบปรับขยายมันได้ประมาณนี้ซุบซุบเห็นปะอันนี้โอเคเอ้ยตามันดูใหญ่หรือเล็กไปวะ I don't know why จริงจังลูกสวัสดีครับโกงจริงมันโกงมากครับแอปนี้แต่เอาจริงๆก็คือแบบสมัยนี้เวลาเราวาดรูปอะเราก็ไม่ได้วาดในกระดาษแล้วเนาะเอาจริงๆแบบสมัยก่อนเจมก็วาดในกระดาษอะแหละแต่แบบพอมันมีอะไรที่แบบมันอำนวยความสะดวกมาอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆเจมรู้สึกว่าวาดในกระดาษกับวาดใน iPad ก็ไม่ได้ต่างกันนะรอตอนลงสีไม่ไหวหรอคนแนะนำดี
พี่เพชรรอหน่อยนะพี่เพชรเจมแบบเจมอาจจะวาดอันนี้ดีแต่อาจจะลงสี่ครั้งก็ได้นะเออดีเจแบบก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับคุณเพชรเพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่านานเหมือนกันพี่เพชรคิ้วหนาหรือเปล่าคิ้วแมลงวันตรงที่หางตาเอ้ยไม่ได้สังเกตเลยตาข้างซ้ายหรือข้างขวาครับถ้าใช้ฟิล์มกระดาษจะวาดยากขึ้นใช่ปะพี่เพชรขี้แมลงวันอยู่ข้างไหนพี่ข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังว้าวพี่ออฟสวัสดีครับโอ้โหพี่ออฟถ้าเผื่อว่าพี่ออฟต้องวาดแบบนี้ครับพี่ออฟหรือไม่ก็ตรงนี้ไปเลยถ้าเผื่อว่าพี่แล้วถ้าเผื่อว่าพี่ออฟอ่ะนี่คือพี่ออฟครับหนามากคิ้วเนี่ยจริงเหรอขี้แมลงวันอยู่ตรงไหนพี่ยังไม่มีใครตอบเลยข้างเจมไม่ใช่แล้วจำถึงไงพี่ออฟมาครับเห็นราคามันดีเลยใช่ปะเน็ตเจมดีข้างซ้ายเหรอข้างซ้ายน่าจะตรงนี้แหละถ้าเผื่อมองสะท้อนกระจกแบบนี้ปะแรงมาก ว่าพี่ออฟต้องวาดกี่วันดีวาด1นาทีก็เสร็จครับวาดพี่ออฟอ่ะ พี่ออฟหล่ออยู่แล้ววาดยังไงก็หล่ออยู่ดีวาดก้างปลาก็หล่อโอเคครับน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องเอาเปลือกตาใต้อ๋อหรอเปลือกตาใต้คิ้วเหรอครับใต้คิ้วนี่ปะเปลือกตาใต้คิ้วปลายคิ้วหนูถ้าปลายคิ้วนี่ผมมันจะบังกันนะเอาเป็นว่าเราไม่ว่าขี้แมงวันดีกว่าเดี๋ยวแบบเขียนเป็นชื่อเอาโอเคครับภาพนี้จะเสร็จวันไหนเนี่ยเอาจริงใช่ๆประมาณนั้นแต่แบบจิมถ้าเบื่ออยู่ไปปลายคิ้วมันน่าจะโดนโอเคได้ละจิมนึกว่าแบบมันจะโดนบังไงก็เลยแบบเอาไว้ดีกว่าวาดยากมากผมเส้นเนี้ยเฮ้ยมือนิ่งหน่อยเฮ้ยมืออ่ะมือนิ่งหน่อยเฮ้ย มือไม่นิ่งเลยเดี๋ยวเราก็ต้องมาแก้กันอยู่ดีอะเนาะฮะพี่ออฟพูดว่าอะไรอะครับพี่ออฟพี่ออฟไม่ได้พูดอะไรครับโอเคแล้วทีเนี้ยเจมรู้สึกว่าน่าจะถึงเวลาที่เราตัดเส้นเองแล้วล่ะก็เอาเส้นนี้ออกครับเอาอันนี้ออกฟับเดี๋ยวเราจะมาแก้กันว่าจะว่าตรงไหนอะไรยังไงคือเอาจริงว่าเจมขนาดเจสเก็ตแล้วเจมก็ต้องวาดใหม่เห็นปะมันแบบมันจะมีแบบความนิดหน่อยตอนที่ถ่ายงานกับพี่เพชรชอบไว้ผมแบบเนี้ยผมแบบทุกคนครับฝากติดตาม YouTube ดูมันดิด้วยนะครับดูมันดิทีวีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ออกเป็น PR โปรโมททั้งหมด13คนแล้วนะครับผมไปดูกันว่าแต่ละคนเป็นยังไงเจมเป็นยังไงนะครับในลุคของผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับใช่เชื่อสิชาขอบคุณนะหนุ่มเจมที่ใส่ใจคิมอย่างมากครับไม่เป็นไรครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็เอาจริงๆพี่ออฟวาดรูปสวยมากนะแต่พี่ออฟไม่โชว์ของอะไรละเจมรู้สึกว่าใคร
ใครเป็นคนมือเปียกเหมือนเจมมากอ่ะทุกคนพิมพ์มาได้นะเห็นรอจีรับอัพ YouTube ตัวเองอยู่ จ้างตากล้องครับขอจ้างตากล้องหน่อยได้ไหมเราอยากจะบอกว่า Apple Create มันมีข้อดีตรงที่มันสามารถถมสีได้ครับแบบลากสีมาตรงนี้ได้เลยแต่อันนี้คือแบบนั่นแหละซึ่งแอปอื่นส่วนใหญ่ก็ทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้แบบดูเดี๋ยวแบบมือเจมเปียกดีที่ใส่ถุงมือโอเคครับเราจะมาถึงขั้นในการระบายสีกันดีกว่าที่เป็นคนผิวขาวมากเราจะลงสีเนื้อก่อนนะครับโอ้ยผิดสร้างเลเยอร์ใหม่ก่อนปั๊บมาตรงนี้ปั๊บลบเลเยอร์จะประมาณนี้คือแบบมันแล้วแต่คนนะครับใครที่อยากแบบลากสีมาถมเลยก็ได้แต่เจมแบบชอบระบายแบบนี้มากกว่ามันได้ฟิลแบบวาดบนกระดาษจริงๆแต่ข้อเสียก็คือ Apple Pencil หัวจะทู่ได้ซึ่งก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ก็ปกติจริงก็ทำอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาขอบๆก็ต้องระวังนิดนึงกันมันเลยนะครับจริงๆมันมีเทคนิคหลายอย่างมากเกี่ยวกับแอปนี้นะครับแต่ว่าอันนี้แบบเจมแบบเอาคร่าวๆดีกว่าเราไม่ได้จริงจังอะไรมากหรอกแต่อยากจะบอกเสมอว่าเวลาวาดรูปให้ลงสีเนื้อก่อนนะครับลงสีที่เราคิดว่ามันอยู่ส่วนลึกที่สุดก่อนก็เหมือนเราสเต็ป by สเต็ปก็คืออาบน้ำใส่เสื้อผ้าแล้วก็มาไดผมอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรารัดขั้นตอนไปมันก็จะทำให้เราแบบลงสียากถ้าเกิดเราลงสีผมก่อนปุ๊บแล้วเราต้องมาลงสีเนื้อเนี่ยปุ๊บอ่ะสีเนื้อกินผมละทีนี้ก็ต้องไอ้นี่ใหม่ก็ต้องแบบมาลบยากกว่าเดิมอันนี้เส้นขาดเดี๋ยวตอนเก็บรายละเอียดเดี๋ยวมาเติมดีกว่านี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าสีเนื้อเอาจริงๆแบบผิวมันหลายผิวมากเลยนะสีเนื้อโอเควันนี้ทุกคนดูเยอะมากอ่ะดูเยอะกว่าตอนที่พูดปกติ แต่ดีใจแต่ดีใจครับดีใจอันนี้ก็เป็นสีตาซึ่งสีตาเราก็จะประมาณแบบนี้เอาเหมือนการ์ตูนมากเลยอ่ะเอาจริงอ่ะเอาจริงๆแบบไม่อยากวาดให้ดูเป็นการ์ตูนมากอ่ะครับเพราะว่ามันจะดูแปลกๆแต่ไหนๆก็วาดละช่างเถอะหวังว่าคนดูจะไม่ด่านะชอบคิดแทนคนอื่นจริงๆหรือว่าแบบเขาจะด่าหรือเปล่าแต่ก็อันนั้นครับด่าวาดอะไรวะอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกคิดมากเอง ไม่โอเคไม่โอเคเดี๋ยวเรามาวาดหางตากันดีกว่าพูดเล่นไม่มีใครด่าหรอกใครจะใจร้ายเนาะสรุปพี่ออฟด่า พูดเล่นตาไม่เหมือนพี่เพชรเลยอะตาแบบดูแบบดุเกินไปอะข้อเสียของการวาดดิจิตอลนะครับก็คืออย่าลืมที่จะโอ้ตามันดูไอ้นี่มากเลยตามันดูใหญ่มากขอครอบแป๊บนะครับครอบไม่ได้เดี๋ยวครอบตอนหลังแล้วกันมันมีหลายอย่างมากที่แบบถ้าสมมุติว่าเราครอบไอ้ตรงนี้ใช่ปะปั๊บกดย่อเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะแบบเลื่อนเองซึ่งเราควรทำขั้นตอนเนี้ยตอนที่เรารวมเลเยอร์เป็นอันเดียวกันละมันถึงจะทำได้แต่ตอนนี้ก็ข้ามไปก่อนครับเอาเป็นว่าแบบน่าจะไม่ใช่พี่เพชรแล้วล่ะแต่ก็ยังมีพี่เพชรอยู่ในหัวอยู่นะโอเคเดี๋ยวค่อยจัดการทีหลังก็ได้แล้วก็อย่าลืมครับ
อย่าลืมวาดเงาในตาด้วยเงาในตาเงาในตาใช่ไหมประมาณนี้สีเข้มไปหรือเปล่าเข้มไปใครที่วาดรูปเก่งๆหรือว่าใครที่วาดรูปเป็นมีเทคนิคอะไรแชร์ให้เจมได้นะครับเจมชอบแบบเวลามีคนมาพูดอะไรเงี้ยถ้าผมอยากสอนจริงพิมพ์มาบ่อยๆนะครับจะได้เห็นในไลน์อะไรประมาณนี้จริงเหรอร้องเพลงเดียวกันเลยเหรอวันนี้คนดูทั้งหมด170คนนะครับทุกคนกินข้าวยังฮายสวัสดีครับนี่ก็น่าจะเป็นที่เพชรแล้วปะแล้วก็เดี๋ยววาดเงานิดนึงเงาก็ใช้สีเข้มกว่าเดี๋ยวจะให้แสงมาด้านตรงให้แสงมาตรงขวานะแล้วเงากระทบเป็นด้านซ้ายแล้วกันเจมอยากจะบอกว่าเมื่อเช้านี้ขำมากตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณ 8 โมงเพื่อที่จะมาอัพคลิปโปรโมทของดูมันดีไม่ตื่น เหมือนพี่นัทแต่นั้นก็คือเพชรเนาะคุณคือชิปเปอร์เหรอคุณคือชิปเปอร์เหรอครับผมด้านในก็ต้องแบบเป็นเงาๆนะไม่ได้วาดนานแค่ไหนแล้วเนี่ยแสงมันมาด้านไหนนะแสงมาด้านนี้คุณเจมแสงมาด้านนี้เราจะวาดเงาตรงนี้ไม่ได้เราต้องวาดเงาตรงนี้แทนขำมากขำความโป๊ะของตัวเองสอนเขาอยู่เลยว่าแสงมาด้านไหนให้วาดเงาอยู่ตรงกันข้ามก็ดันมาวาดผิดโอเคทุกคนครับโควิดนี้ทุกคนได้ไปไหนกันบ้างครับเราดูพี่เจดอยู่นะขอบคุณครับคือแบบเอาจริงๆแบบเจมไม่ค่อยแบบชอบวาดอนิเมะเท่าไหร่แต่คือแบบเราวาดตั้งแต่เด็กไงเพราะเราดูการ์ตูนอนิเมะครับแต่แบบพอโตมาเราอยากจะวาดสไตล์ที่แบบมันเรียวๆบ้างอย่างเงี้ยฝึกนะทุกคนเอาจริงๆเจมไม่เคยเรียนวาดรูปเลยอ่ะมีแต่เรียนลงสีอุ้ยตกแง่ไอ้อันนี้มันตกอ่ะเดี๋ยวขอติดเทปดีๆก่อนตกใจเลยเมื่อกี้อยู่เฉยนะอยู่บ้านเรียนออนไลน์เหรอไปหาที่เนี่ยถ่ายรูปอ่ะมันไปได้อ่ะครับจู่ๆไม้ที่มันเป็นไม้เซลฟี่ตกเฉยเลยอ่ะเราเริ่มจากการวาดตามลายเส้นคนอื่นเจมก็เป็นเหมือนกันครับเจมใครที่เคยทันไอ้การ์ตูนเล่มละ15บาทบ้างอ่ะการ์ตูนเล่มละ15บาทแบบขายหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งขายหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเจมซื้อมาอ่านตอนเด็กๆแล้วก็วาดตามเขาอะไรอย่างเงี้ยชอบลายเส้นของพี่หมูสุดละแต่นั่นแหละเขาก็เ
ขายังอยู่ใช่ไหมอ่ะระวังวาดผิดเลเยอร์ถูกครับถูกการวาดรูปที่แบบเซ็งที่สุดคือการวาดผิดเลเยอร์เว้ยบอกก่อนเลยแบบวาดไปแล้วแบบอ้าวผิดเลเยอร์อย่างเงี้ยเรียบร้อยวาดใหม่แทบจะแบบไม่ได้วาดใหม่อ่ะแทบจะแบบลบออกหมดเลยอะไรเงี้ยชอบลายเซ็นของพี่ต่ายครับทันด้วยหรอสวัสดีทุกคนนะครับเจมแบบเจมไม่ได้พูดกับใครเจมขอโทษเลยนะเจมกำลังแบบกำลังตั้งใจวาดเอาจริงอ่ะถ้าเราวาดเร็วกว่านี้ก็ได้แต่แบบมันไม่ได้โอ้โหวาดใต้ตามาคือแบบดูคล้ำดำเขียวเลยอ่ะพี่เพชรขยันเก็บห้องแล้วพี่เพชรแบบเห็นในวล็อกที่พี่เพชรเอาลงก็เก็บห้อง แล้วเมื่อกี้คุยกับพี่เพชรก็บอกพี่เพชรเก็บห้องอีกขยันเก็บมากคุณให้รางวัลพ่อบ้านดีเด่นก็จะประมาณนี้เอ้ยมันคอเสียงฝนมันสุนทรีมากนะเอาจริงแบบว่างๆถ้าเผื่อไม่อ่านหนังสือก็วาดรูปนี่แหละครับหรือไม่ก็เล่นหรือไม่ก็เล่นเกมแต่แบบส่วนใหญ่ก็เอามาวาดรูปดีกว่าได้ถุงมือมาแล้วน่าจะวาดแบบบ่อยขึ้นมากๆเพราะว่ามันคล่องตัวของเยอะขึ้นก็ต้องซื้อที่เก็บเพิ่มก็จัดใหม่กำลังเตรียมจัดห้องไปสตูถ่ายจริงปะเนี่ยทุกคนครับติดตามช่องพี่เพชรพิกด้วยนะครับพี่เพชรพิกเขาก็อัพคลิปบ่อยกว่าเจมี่ครับ บ่อยกว่ามากๆเลยครับเจมรู้แล้วเจมลืมว่าอะไรเจมลืมว่าหายปลาเนี่ยทุกคนความสะเพร่าไม่อะไรวาดที่หลังได้ว่าเลเยอร์ไม่ผิดก็ไม่เป็นไรหรอกชอบว่าเลเยอร์ผิดเจมใครมีแบบบรัชในการวาดแบบบรัชของไอ้นี่ครับของ Ibis Pen น่ะสามารถบอกเจมได้เลยนะเจมจะได้ไปโหลดตามเจมยังโหลดบรัชไม่เป็นเลยอะคลิปที่ไปกินอาหารจีนดีมากครับทุกคนไปตามได้นะอร่อยมากร้านนั้นอ่ะนี่เจมเพิ่งรู้ว่าการแบบฟังเสียงฝนนี่ทำให้แบบเราแบบสงบได้ขนาดนี้เลยว่ารู้สึกขอบคุณนะครับคือแบบเจมสร้างไว้แล้วครับเพจ IG แต่คือเจมไม่ได้อัพเลยช่วงเนี้ยไม่ได้อัปเดตอะไรเลยเพราะว่าแบบยุ่งอยู่ครับ ยุ่งอยู่หรือเปล่าพี่เพชรผมพี่เพชรผมดำนะใช่ไหมผมดำเค okay, มาลงผมกันดีกว่าอันนี้น่าจะได้แล้วล่ะเดี๋ยวแบบขออีกแป๊บพี่เพชรไม่ย้อมผมบ้างเหรอพี่เจมสงบแต่พี่ง่วงแล้วง่วงเหมือนกันนะครับแต่แบบฟังเสียงฝนแล้วเจมรู้สึกว่าเจมสมาธินิ่งมากอะมันแปลกมากเลยปกติคือแบบเวลาวาดรูปนี่คือวาดยาวๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่สมัยก่อนน่าจะสมัยนี้แบบต้องลุกไปหาอะไรทำอะแบบลุกไปเข้าห้องน้ำลุกไปกินขนมลุกไปกินน้ำอะไรเนี้ยแต่ช่วงนี้เลิกกินขนมไปสักพักนึงเลยครับเพราะว่าน้ำหนักขึ้นแล้วหน้ามันออกคิดถึงเจมทุกคนจังเลย มาไม้ไหนเนี่ยเจมบอกมาไม้ไหนครับคุณ
ตอนนี้น้ำตาลเทาๆแดงๆเอ้าหรอไม่ไหวไม่ทันแล้วอ่ะถมดำไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะถมดำไปแล้วใช่ครับปากกาสึกหมดแล้วลองถูกคีย์ไว้เนี่ยก็ว่าอยู่ทำไมวาดนานระบายนานอ๋อหรือปรับหัวใหญ่แค่อยากจะรู้ว่าต้องที่เธออยู่นั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าหากตรงนั้นไม่มีใครร้องไม่ถูกขี่ร้องถูกใจโดนแรงมากเหมือนโดนด่าไปแล้วอ่ะพูดเล่นพูดเล่นร้องไปงั้นละใครจะสู้น้องนิวได้น้องนิวร้องเพลงเพราะมากเอ้าขายของทุกคนครับติดตามน้องนิวกับน้องยิมได้นะครับน้องนิวร้องเพลงเพราะมากส่วนน้องยิมก็เต้นเก่งมากเก่งมาก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 โอ้แต่ละคนก็มีของอะเนี่ยส่วนพี่เนทก็ร้องเพลงเก่งมากเต้นก็เก่งเสืออย่างเดียวไม่กินวุ้นเป็ดอะไรวะหยอกอะหยอกได้ละมั้งแกงพี่เนี่ยดอกพูดเล่นพูดเล่นบอกรักแฟนคลับหน่อยรักทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนยังมาดูกันเป็นเพื่อนกันนะครับผมคิดถึงทุกคนนะครับหวังว่าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเราจะได้เจอกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหงาเหลือเกินอันนี้คือวาดแบบอนิเมะเลยนะเนี่ยแบบอนิเมะจัดๆเลยอะเฮ้ยเส้นนี้มาจากไหนอะไรเนี่ยงงงงกับเส้นตัวเองอะตอนนี้วาดไปเริ่มมาเริ่มเหมือนชาอื่นอูแล้วตอนนี วันนี้ใครอยู่กันถึงจบไลฟ์บ้างขอเสียงหน่อยครับเงียบนะตอนนี้แบบเงียบมากอยู่ในภวังค์ลึกๆว่าแล้วผิดเลเยอร์ก็ประมาณนี้ครับแป๊บนึงนะต้องมาวาดทับเนี่ยก็ว่าอยู่เออทำไมมันวาดแบบมันไม่ค่อยกินเส้นกันเลยวะวาดผิดเลเยอร์เซ็งเจมครับอ้อนเจมหน่อยอ่ะอยากให้ออนว่าอะไรครับคิดถึงนะครับโอเคปะ
คิดถึงเจมทุกคนเลยเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันเนาะใครถ้าช่วงนี้เราไม่ได้เจอกันก็ฝากติดตามใน IG ฝากติดตามผลงานไปเรื่อยๆเลยครับเราจะได้เจอกันทุกคนใครหลับใครหลับก่อนได้เลยนะไม่ได้บังคับนะคะว่าต้องอยู่จนจบไลฟ์ใครมีอะไรไปทำก็ไปทำก่อนได้นะครับเจมก็อยู่แบบนี้แหละเรื่อยๆเริ่มเหมือนรีไวด์แอคแท็กออนเทนแล้ว วาดไปวาดมาเหมือนรีไวด์มากเลยตอนนี้ใครเป็นแฟนแอคแท็กออนเทนบ้างครับไปดูกันได้นะอยากจะบอกว่าตอนที่5มาแล้วนะครับสนุกมากว้าววิสานให้ฟังแน่สวัสดีครับผมพี่เพชรใส่ต่างหูด้วยหรอกินน้ำลายดังมากคือจริงๆอ่ะวันนี้เจมกับว่าเจมจะไลฟ์ใน FVB เจมรู้สึกว่าแบบเราก็ไม่ได้แอปวาดรูปนานแล้วแบบไม่ได้แบบวาดรูปโชว์นานแล้วก็เลยแบบมาวาดรูปดีกว่าคิดถึงทุกคนด้วยล่ะครับควรเปลี่ยนเพลงดีไหมแต่ก็เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกโอเคน้องเจมเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสวัสดีครับสวัสดีอุ้ยคนยังดูเยอะเลยเหรอ143 141อ่ะเริ่มลดลงแล้วพอทัก ทันซีซั่นแรกครับเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงเอาเพลงอะไรแบบเพลงโคเวอร์แป๊บนึงนะเปลี่ยนเพลงโคเวอร์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคได้แหละพี่เพชรใส่เสื้อสีอะไรพี่เพชรอยู่หรือเปล่าโอเคเอาเป็นเขียวน้ำทะเลให้แล้วกันต้องดูแลตัวเองและต้องห้ามร้องไห้เอ้ยผิดเลเยอร์เห็นปะนี่คือการแบบวาดผิดเลเยอร์ครับเห็นไหมเนี่ยมันเลเยอร์เดียวกันด้วยมันเลยวาดทับเส้นกันสีฟ้าเหรอพี่เพชรต้องสีฟ้าโอเคสีฟ้าเหรอเอาฟ้าแบบฟ้าตุ่นๆเนาะจริงครับเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมพยายามให้เธอไปทั้งที่ใจมันเจ็บพยายามจะเข้าใจว่าไม่ใช่คนพิเศษกับเธอเลยพยายามทุกวิธีเพื่อให้เธอนั้นคืนดีทำทุกคนทำแต่ก็ไม่มีสักวิธีทุกวันก็ทำได้เพียงแค่นั้นนะคงไม่มีทางที่ฉันจะไปถึงเธอไม่เป็นไรก็เข้าใจว่าเธอจะเลือกคนที่ชอบหรือคนที่ใช่แต่สุดท้ายคนที่แพ้ก็เป็นฉันคือของคนแพ้คือต้องดูแลตัวเองให้ไวและต้องห้ามร้องไห้ไม่ไหวแล้วแป๊บนึงนะเสียงมันดังไปอ่ะใช้ iPad 7ครับ
เปิดเพลงเกาหลีดีกว่าเพลงไทยเดี๋ยวโดนดราม่าคู่ก็ส่งเกาหลีก็ได้แบบนี้สิซึ่งต้องมีลายไหมหรอพี่เพชรเพิ่มความยากให้เจมาแล้วตอนเนี้ย เริ่มเพิ่มความยากให้เจมาแล้วตอนเนี้ย Hard Blood No โอ้ยบัตรใหญ่ไปเอ้ยทำไมบัตรเป็นเงี้ยวันอัปเดตใหม่หรอโอเคสมัยก่อนเจมรับจ้างวาดรูปด้วยนะทุกคนรู้ปะใครที่ทันเจมแรกๆจะเห็นว่าแบบเจมสูง178ครับอยากให้คือความฝันของเจมคืออยากสูง183แต่พ่อให้มาแค่นี้ครับเพราะพ่อเจมสูง175แม่เจมสูง160กว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าดีมากครับ อ่ะเดี๋ยวอยากฟังเพลงของเคชี่เอ้ยเจมชอบเหมือนกันนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวขอทัชสกรีนก่อนแต่สีใน iPad ไม่ใช่สีใน Live อ่ะมันจะดูเข้มกว่าสีในนี้นะครับพี่เพชรตอนที่ยืนเทียบกันพี่เพชรก็สูงนะครับพี่เพชรสูงเท่าเจมเลยนี่คือสำเนียงเกาหลีใช่ป่ะพี่75หรอทำไมดูแบบสูงกว่าเจมอีกอ่ะเอาละต้องใช้บัตรเลยค่ะใครทำอะไรแล้วชอบแบบกั้นหายใจบ้างอ่ะอย่างเช่นวาดรูปจริงก็กั้นหายใจเวลาแบบต้องวาดเส้น เป็นข้อเสียมากๆอ่ะเฮ้ยเพลงเขาจบแล้วเหรอกำลังพอเลยอะวาดไปเป็นลมไปนี่ไม่แปลกใจคือจริงจะแบบกั้นหายใจวาดอะแบบเวลาแบบวาดเส้นอย่างเงี้ยแบบไม่รู้ทำไมแต่ไม่ควรทำนะครับเราควรแบบ ไม่ใช่ละ ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นเพลินจังคุยกับทุกคนทุกคนหลับแน่ๆเลยเนี่ยวันนี้เราไม่เห็นหน้ากันประมาณ1วันเนาะ
ชวนหลับเลยเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายเนาะเงาเจมรู้สึกว่าแบบตอนที่เราแบบลงเงาจะมีความสุขมากกว่าตอนที่แบบลงสีธรรมดาถ้าหลับแล้วโวยวายปลุกด้วยนะ นี่แบบทุกคนบอกว่าจะหลับแต่ก็ยังไม่เห็นหลับเลยเนี่ยร้องไม่เป็นหรอกคอรัสทุกคนครับเจมอยากจะบอกว่าไอ้เทคนิคนี้เจมก็อยากจะสอนนะก็คือเวลาที่จะวาดรอยยับของเสื้อครับจริงๆแล้วเราวาดแบบนี้ก็ได้นะแบบเนี้ยนิดเดียวอย่างแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรอยยับของเสื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติเจมก็เป็นคนที่แบบเสื้อยับตลอดเวลาอยู่แล้ว เราไม่ต้องแบบให้เสื้อเรียบก็ได้ว่าเรายับไปเลยครับแต่แบบไม่ต้องยับมากนะ นี่ประมาณนี้ครับนิดเดียวเส้นเดียวก็ได้ประมาณนี้จบละแต่วันนี้ก็คือแบบในดูบันดิคือเดือดมากแต่ละคนคือขายของที่สุดเราก็เห็นพี่ๆแบบโอ้โหเดือดมากแต่ละคนแต่ขอแผ่วดีกว่าครับ ฟูเล่นฟูเล่นถอดเราก็ถอดเสื้อโชว์ไปนั่นแหละก็ไม่มีอะไรหรอก ฟูเล่นเดี๋ยวไปออกกำลังกายแล้วอยากไปออกกำลังกายเหมือนกันโอเคอันนี้ก็น่าจะยังคันชิโอคันชิโอลา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 สีปากอ่ะกล้ามสู้ไม่ได้เอาความน่ารักเข้าสู้เหรอได้เหรอฝันดีนะครับใครที่ไปนอนแล้วฝันดีนะครับผมเจมอย่าแผ่วเหรอผมขอแผ่วนิดนึงได้ไหมอ่ะ
สีปากคนละเวอร์ซะเลยอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับแป๊บนึงนะใกล้เสร็จแล้วล่ะกำลังแบบตัดขอบปากอยู่เอาละเหมือนแบมแบมน้องไต่ปะเนี่ยน้องไต่ปะเนี่ยน่ารักหมายถึงรูปเหรอครับพี่เพชรอันเดะหยอกหยอกหยอกนี่ความโกงของมันน้องเจมส์สิครับแบมแบมแน่เหรอหรือไงทีเหมือนแบมแบมนะเหมือนพี่แบมแบมอ่ะไต่ก็ได้อยู่อ่ะเหมือนทุกคนอ่ะตอนนี้เหมือนทุกคนยกเว้นที่ขอโทษพี่สายตั้งกูพี่เบียร์ขี้เกียจลบแล้วอะเอาข้างซ้ายได้ไหมอะฮะใครมาไหนพี่ผมขอโทษครับพี่พี่หล่อไม่มากพอที่จะวาดเอ้ยผู้เล่นพี่ป้าใจเย็นครับโดขอวาดคนนี้ก่อนคนคือคนนี้วาดก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วคนนี้ทำไมเจมเก่งอ่ะหมายถึงว่ารูปเก่งเหรอครับพี่อ่ะพี่คนเขารอมุกพี่นะพี่อย่าพี่อย่าทำให้ผิดหวังครับพี่เงียบแบบนี้คิดแน่ๆเปล่าดีเลย์หรือเปล่าเอ้ยเขาอ้างไม่ใช่หรอกอะไรเนี่ยเจมไลน์นะชอบหยอกครับชอบหยอกพี่ปาเขาน่ารักที่ทุกคนผมบอกแล้วว่าไปดูรายการของพี่ปาร์คได้นะครับเดี๋ยวก่อนพี่ปาร์คผมสอนวาดรูปอยู่ผมสอนวาดรูปอยู่ใช้ Apple Create ครับคนนี้ครับคนนี้แบบถ้าเผื่อแบบพูดในไลฟ์อะคือไม่เป็นไรแต่ถ้าเปิดกล้องสู้คือผมแพ้คนนี้ผมพูดเลยเถียงไม่สู้เขาเอาคนเนี้ยรักพี่ปาร์คเสมอครับจากน้องนิวอุ้ยอะไรนะใครนะอ๋อจากน้องเจมครับจากน้องเจมขอแอร์ทานเหมือนกันทีนานไปพี่เฮ้ยคิดนานเลยนะคนเราให้5,000 มันคือ Apple Create นะครับทุกคนใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับคุณเฟย์ขอบคุณมากนะครับก็เจมบอกไปแล้วล่ะแต่หลายๆคนเขาเข้ามาไม่ทันนะครับ Apple Create นะครับผมชงเก่งเหรออ๋อโทษทีแบบเห็นแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันตลอดน้องคนเราเนาะทีเราบอกเออพี่ป้าครับ
อยากสอนมุกให้หน่อยเอ้าไม่สอนพอน้องนิวบอกพี่ปาร์คช่วยสอนมุกหน่อยนั่งเป็นชั่วโมงสอนก็ได้คนนี้อะไรเนี่ยโทษทีเขาโทษทีรอหยอกนะ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 ผมไม่ใช่ชิปเปอร์ครับผมคือชิปมังเราต้องนั่นแหละเนาะใครไม่คุยด้วยจะไปแล้วนะเฮ้ยพี่ป้าผมว่ารูปอยู่พี่ป้าสวัสดีครับเป็นไรเฮ้ยเลยเนี่ยพี่มีเวลาให้30 วิพี่ผมว่าพี่ทาเร็วๆเฮ้ยเร็วทำเลยเฮ้ยว่าพี่เลยเร็วมาสามมาปะสามสามสามสิบวิใช่ไหมขอเวลามีเวลาแค่หนึ่งนาทีมีเวลาแค่หนึ่งนาทีเร็วหนึ่งนาทีเท่านั้นพี่ไม่ขัดข้าเคหนึ่งสองสามโอ้ยเดี๋ยวปั๊บขอรอเข้มเข้มเลยเอามาละคางเบี้ยวหนึ่งพี่ป้าได้ขอจมูกอย่าเบี้ยวพอทำมาเหรอทำมาเหรอเมื่อกี้เล่นมุกอะไรนะมุกชิปมังเหรอโอ้โหเมื่อกี้ตกใจเลยให้ชิปให้พี่บีแป๊บนึงแป๊บนึงเก็กไว้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 แป๊บนึงนะต้องนิ่งๆเนี่ยเอานิ้วอ่ะนิ้วอ่ะเอาเมื่อกี้พี่ยังยิงฟันอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้เออเคยเดี๋ยวแฟนขับแคปไปอีกกูพังอีกเออพี่ป้าก็จะมีร่องก็จะมีร่องแก้มนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่ป้าก็อายุเหมือนเอามันมาฆ่าครับก็เลยเยอะ30วิเหรอนับเลย30 29ยังอ๋อโอเคครับเฮ้ยเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะเหมือนพี่ป้าก่อยังวาดไม่เสร็จไงเดี๋ยวตบบุ้งให้อย่างงามเลยเอออย่าวาดพี่ป้ามาเป็นพี่ป๊อปปี้นะเฮ้ยเหมือนอยู่นะเฮ้ยทำเป็นเล่นนี่เหมือนใครเออเหรอเจมส์รู้ว่าพี่ขับรถมาเร็วมากเพื่อกลับบ้านแล้วพี่ต้องมานั่งเปลืองอินเทอร์เน็ตเพื่อนั่งดูเจมส์ไลฟ์ตั้งแต่พี่อยู่ร้านอาหารจนพี่กลับถึงบ้านเจมส์ยังไลฟ์ไม่เสร็จเลยอะเจมคิดดูดิขับรถใส่ใจผมไปอันนี้คือจอดรถเรียบร้อยแล้วเห็นเจมไลฟ์ก็เลยดูไงว่าจะมาไลฟ์นานจังว่ารูปไงผมสอนขนาดเช็ดตาน้อยมากนะเฮ้ยหล่อจริงใหม่แล้วไม่เหรอของพี่ป้าจะตาชั้นเดียวใช่ปะเฮ้ยพูดลบลู่ใครบอกชั้นเดียวเฮ้ยทำไมเออสองชั้นเหรอสองชั้นหรือชั้นเดียววะลบนี่สองชั้นทุกคนนี่เอ้ยพี่ปาร์คเอ้ยพี่ปาร์คใส่เสื้อกล้ามเหรอพี่ปาร์คใส่เสื้อกล้ามลายหมีเอ้ยแหมโว้อะเจมเสร็จแล้ววาดหมีต่อเลยอะไรครับเนี่ยแป๊บๆเดี๋ยววาดแล้วเดี๋ยวเจมส่งไปให้เด้อเฮ้ยดีว่ะมีเอ้ยพี่อยากเปลี่ยนท่าแล้วไม่ทําเอาท่าหน้านี้ได้ป่ะแป๊บๆลบล้อเล่นเลยเดี๋ยวล้อผู้เล่นผู้เล่นมันกลับได้มันกลับไม่คือพี่ยังไม่ค่อยทันสมัยไงตามไม่ทันเดี๋ยวมันคิดว่าลบจริงอ๋อเฮ้ยโอเคเก่งมากเลยเจมสุดๆเคพี่เดี๋ยวผมส่งรูปไปให้นะพี่โอ้ภูมิใจในตัวน้องมากเฮ้ยแขนเล็กไปตัวจริงพี่แขนใหญ่กว่านี้เยอะอ๋อโอเคได้โอเคเออขอหัวไหล่มีกล้ามหน่อยเออแต่ละโอเคทุกคนผมว่าผมแกล้งน้องเยอะไปแล้วเก๋ครับพี่เอาไว้ฝากความคิดถึงเคสด้วยได้ครับแล้วก็น้องเอาเดี๋ยวเอ้ยทำไมต้องมีน้องนิวก่อนเพื่อนอ่ะไม่รู้ไม่ให้น้องเนทแล้วก็คิดถึงน้องๆทุกคนไงสุดยอดอ๋อเพิ่มเบอร์หนึ่งโอเคได้ครับได้คืออะไรอ่ะอันนั้นเป็นเลือดไงเป็นเลือดอ๋อนู้ดขี้กากบุลเล่นโอเคเวพี่งั้นเดี๋ยวผมส่งรูปไปให้นะครับพี่ได้ครับคิดถึงครับพี่ไว้เจอกันฝากดูไลฟ์ของน้องเจมไปด้วยนะครับจุ๊บๆบ๊ายบายนะจ๊ะจุ๊บๆเจอกันบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายครับครับลักกล้ามอ่ะนะสวัสดีครับทุกคน
ี่ป๋าเข้ามาปั่นนะเหมือนพี่ป๋าปะเหมือนไหมเนี่ย Crush on you พี่ป๋าไปแล้วนะครับทุกคนใครอยู่ต่อก็ได้นะใครที่จะไปทำอะไรก็ตามสบายเลยนะครับขอบคุณพี่ป๋าที่มาสร้างสีสันให้นะครับผมเฮ้ยอ๋อหยอกๆๆๆๆเหมือนพี่ป้าเหรอเดี๋ยวว่าพี่เพชรต่อแล้วเดี๋ยวมาถมสีต่อโอเคโอเคครับอันนี้เจมก็น่าจะเอ้ยเส้นโอเคเอ้าสวยละเอ้ยไม่ใช่แก้คือเจมแก้เส้นไม่ทันเลยอะขอโทษนะผอมกว่าตัวจริงนิดนึงเหรอใครเหรอพี่ปาร์คเปล่าฮูเลนโอเคครับอันนี้เจมวาดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเจมรวมเลเยอร์กันนะครับผมรวมเลเยอร์อย่างนี้เลยเอ้ารวมไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะยากเนี่ยพอดีนิ้วเจมเบียดโอเคอันนี้เป็นเลเยอร์เดียวกันละทีนี้เราก็จะมาหูคนดู200สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนครับตอนนี้เปิด Procreate จริงเหรอเดี๋ยวเอาไว้แบบมีเวลามากกว่านี้เดี๋ยวเจมสอนวาดให้ดีกว่านี้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเจมขอยกระดับหน้าก่อนจะได้เหมือนพี่เพชรมากขึ้นเนาะซึบอันนี้ปากน่าจะโอเคแล้วซึบต้องมีความเอามาระวังนิดนึงโอเคนะนี่อ่ะยกนิดเดียวแล้วเราก็จะมาถมสีอันตาพี่เพชรไม่ได้โตขนาดนี้เอ้ยสวยแล้วไงสวัสดีนะคะใช่หมายถึงพี่ปาร์กันแหละอย่าบอกปาร์กนะเดี๋ยวฟ้องแน่เพียนนัวเจอกันครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับชื่อเจมส์นะครับใครที่ตามมาจากไลฟ์พี่ปาร์คนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับตกใจคนดูใช่ครับผมคนดูเยอะมากเมื่อกี้ประมาณ140ยกระดับหน้ามากไงแบบมันมีแบบแก้ไขต้องแก้ไขนึงโอเคตาน่าจะโอเคนะเอ้ยตาโอเคมากพอแบบลดตาให้เล็กลงนี่แบบตาดูโอเคมากนี่คือข้อดีของการวาดดิจิตอลครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับพี่เพชรเดี๋ยวเจมส่งไปให้นะแล้วก็ฝากพี่เพชรแท็กมาหาเจมด้วยนะครับน่ารักจะโดนตกจากไหนครับใครที่โดนตกจากดูมันดีโบรนี้ขอเสียงหน่อยเร็ว ฝากติดตามด้วยนะครับในอนาคตน่าจะมีคอนเทนต์เยอะมากๆเลยอย่างที่พี่ออฟบอกนะครับพี่ออฟเขาตั้งใจทำมากๆพี่ๆดูมันดิด้วยอบอุ่นมากเอาตรงเอ้ยแท็กให้แน่นอนไงทำเป็นพูดคุณเพชรขอบคุณนะครับผมว่าให้ผมก็ไม่หวังอะไรหรอกเห็นแค่นี้ผมก็ดีผมก็ดีใจแล้วครับเรามาทำแบบกิจกรรมแบบว่าแจกคนดู244คนไม่ไหวก่อนมือหงิกพอดีอ่ะวาดให้คนดู244คนตอนเนี้ยโดนพี่แป๊กโดนพี่ปาร์คโดนตกจากออกซิเจนอีกทีดันมาเจอที่ดูมันดิอีกขอบคุณมากนะครับจากออกซิเจนเหรอครับจากออกซิเจนตามมาจากพี่เพชรกับพี่นัทแล้วก็เบียร์หรือเปล่าครับกีโซโล่เรียกชื่อแฟนคลับเหรอแหมก็รู้อยู่ว่าน้องรักคนนี้แค่ไหนไอ้ยักษ์เขินจัง
ุ่มวาดไหมสักคนหรอเอาไว้ว่างเอาไว้แบบวันอื่นได้ไหมครับวันนี้มันดึกแล้วอะจะ4 ทุ่มละเฮ้ยลบไม่ได้หรอเฮ้ยลบไม่ได้หรอลบได้ปะเนี่ยเหมือนเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ So beautiful So wonderful ฝันดีใช่ไหมครับขึ้นแล้วหรือวีไหมวันนี้ไม่ขึ้นนะครับทุกคนวันนี้พักนะครับ2 วันนี้เจมขอพักนะเพราะว่าแบบเหนื่อยมากๆเลยช่วงนี้แต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ไลฟ์เหมือนเดิมครับในแอปวีบีนะครับผมใครที่อยากไปคุยกันไปคุยเล่นได้ครับผมไม่กัดนะครับแค่งับเบาๆ อะไรเนี่ยหนูให้พี่เจมวาดให้บ้างจังเลยค่ะต้องทำไงบ้างครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับวาดให้แล้วพี่ก๊อฟวาดแบบมินิมอลให้ไปก่อนวันนี้หายคิดถึงเลยอ่ะคิดถึงเหมือนกันครับทุกคนน่าจะเสร็จแล้วมั้งไม่เหมือนที่เพชรเท่าไหร่เลยอ่ะเสียใจแล้วก็อยากจะบอกว่าอันนี้ใส่แบ็คกราวด์ได้นะครับผมพี่เพชรชอบสีอะไรพี่ตุ่ม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 วีวีดูไม่ได้ในต่างประเทศจริงเหรอเสียดายจังชมพูอ่อนเหรอได้นะชมพูอ่อนใช่ไหมวะเดี๋ยวเจมว่าอันนี้เสร็จเดี๋ยวเจมส่งให้พี่เพชรเลยเนาะเอาชมพูอ่อนประมาณนี้ปะลายดอกไม้ปิวๆเดี๋ยวก่อนลายดอกไม้ปิวๆอ่ะประมาณนี้กำปั้นจังกระตุกกินนอสโซพี่เพชรพิกเหรอขอว่าลายเซ็นข้างๆได้ไหมอ่ะจองคิวปีนี้รออีก2 ปีก็ไหวพูดจริงปะเนี่ยจองคิววาดรูปเหรอโอเคเพชรอ๋อเหรอขอโทษพิมพ์ผิดเขียนผิดอ่ะขอโทษโอ้ยโป๊เลยเนี่ยขอโทษขอบคุณแฟนคลับพี่เพชรทุกคนด้วยนะครับที่บอกนะครับผมเกือบโดนตีแล้วขอบคุณเพชรพิกตัวนี้มันใหญ่เกินไปหรือเปล่า
ขำมากขอโทษในความเขียนคำว่าพี่เพชรพี่ผิดนะครับเดี๋ยวจะจำเส้นหายเลยอ่ะมีใช่หรอพิกต้องมีตัวแซดด้วยหรอแหมทุกคนจำแม่นเลยนะอ่ะแซดให้สัตว์บางไปโมโหแล้วเขียนผิดบ่อยโมโหแล้วกูเล่นกูเล่นลายเซ็นนี่แบบดูลกลางมากเอาลายเซ็นเราบางๆเบาๆตรงนี้ก็ได้อะจริงๆเป็นเอาเป็นสีขาวน่าจะเข้ากว่าเจมว่านะโอเคครับเสร็จแล้วนะมาเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็แบบอันนี้เหมือนพี่เพชรป่ะมันเป็นแอนิเมชันเอ้ยลืมวาดในนี้เลยทุกคนเงาที่ตาให้ตายเถอะซาร่าไม่เห็นลายเซ็นหรอถ้าเผื่อใครอยากเห็นลายเซ็นต้องมาเจอกันที่งานนะครับจะได้เซ็นให้ เอาแล้วไงหมกเม็ดตาแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่มันดูใสไปอ่ะน่าจะแค่นี้ก็พอละเรียบร้อยครับพี่เพชรเสร็จแล้วนะงานอะไรก่อนไม่มีเลยเป็นไลฟ์แรกของชีวิตตั้งแต่มี IG แล้วพี่ดูตั้งแต่จริงปะเนี่ยนานขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็นานจริงแหละโอเคครับอันนี้ของพี่เพชรนะเดี๋ยวเจมส่งไปให้ลายเซ็นสีขาวคือไม่เห็นเลยหรอขอบคุณครับทีมต่างประเทศร้องไห้แล้วนะถ้างั้นอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเซ็นแป๊บนึงเซ็นดีๆเซ็นดีๆหลายๆคนคืออยากจะบอกว่าหลายๆคนถามเรื่องลายเซ็นเจมเยอะมากจริงๆซึ่งเจมก็แอบตกใจตรงที่แบบหรอแบบจริงหรออะไรเงี้ยจริงๆเจมก็แบบก็อยากมันก็ควรที่จะวาดให้ดูป่ะหรือยังไงพูดจาเราไม่ถูกแล้วลืมหายปลาใช่ครับลืมหายปลาโหสีเพี้ยนด้วยโอเคหายปลาก็ได้เฮ้ยทำไมตรงนี้มันขาดอ่ะว่าฟ้องเกิดอะไรขึ้นมือเจมไปดอนไปโดนแน่เลยไปดอนทุกคนจะมีเรื่องจะถามอ่ะในดูมันดีทุกคนเป็นเมนใครบ้างครับบอกมาเป็นเมนใครบ้างอยากรู้ทุกผลงานเราต้องมีลายเซ็นนะคะตรงคางด้วยเหรอมีตรงคางด้วยเหรออ๋อตรงนี้นะที่เส้นขาดๆอ่ะนะโอเคขอบคุณนะครับเส้นขาดแย่ละทำไงดี
ได้แหละเออได้แหละเมนพี่ซีเมนพี่ซีเมนโอ้เมนพี่ซีเยอะมากหยอกเจมครับทอมมี่ครับ พี่นัทเมนเจมเมนพี่ซีพี่ปาร์คพี่นัทแล้วก็พี่เจมเมนพี่เจมกับพี่ทอมมี่เมนจิมมี่ทอมมี่กับเน็ตเจมครับเมนพี่ทอมกับพี่มาร์ค กลับดูมันดีเพราะเจมเลยหรอพี่ซีน้องนัทเมนเยอะมากเอ้ยน่ารักมากเมนจิมมี่เจมครับ อ๋อคือน้องจิมมี่กับเจมเหรอทอมมี่ครับพี่ทอมมี่ค่ะแต่ตอนนี้เพิ่มพี่เจมด้วยขอบคุณครับเมนพี่ซีกับพี่เน็ตเมนพี่ซีเมนพี่ออฟเฮ้ยชอบอะเมนพี่ออฟเหรอใครเมนพี่ออฟ